หนูโตขนาดนี้แล้วดูแลตัวเองได้ทำไมพ่อแม่ยังจ้ำจี้จ้ำชัยไม่เข้าใจคนเป็นลูกเลยสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องเสียดาย EP ที่11หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook Instagram ไม่รอช้าเรามาต่อกันใน EP ที่11ที่ปู่ได้กลับบ้านมาในยามวิกาลแม่และลุงก็รีบมาเปิดตัวให้และเปิดบทสวดแม่ด่าปู่ไม่ยั้งนี่แกกินเหล้ามาใช่ไหมทำไมทำตัวแบบนี้นี่แกไม่สำนึกเลยหรือไงรอตายมาได้ยังทำตัวแย่ขนาดนี้แต่ปู่ก็ไม่สนใจเดินเข้าห้องไปทิ้งให้ผู้เป็นแม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของเงาะก็ไม่ต่างกันวันนี้เธอกลับบ้านดึกพ่อรีบเอาไม้เรียวมาฟาดฟันใส่เธอนี่แกไปเที่ยวกับเพื่อนเลวอะไรใช่ไหมฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกคบเพื่อนเลวพ่อตอนที่เมาได้แต่ตบแต่ตีลูกตีไปบ่นไปทำไมแกทำตัวเลวแหลกขนาดนี้ทำตัวเหมือนแม่แกเลยพูดอะไรไม่เคยฟังเงาะทนพ่อดุด่าไม่ไหวเลยส่วนกลับไปพ่อทำตัวเองให้ดีก่อนเธอที่ดูเป็นอย่างนี้ก็เพราะพ่อกล้าปากดีนะยายเงาะเดี๋ยวนี้หัดโต้เถียงฉันหรอนานทำให้เงาะโดนหนักเป็นสองเท่าเสียงบ่นด่าของพ่อดังกระหึ่มไปทั่วบ้านแม่และมังคุดก็ได้แต่เป็นห่วงจะช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะคราวนี้เงาะผิดจริงๆที่กลับมาดึกในเช้าวันต่อมาที่บ้านของเดือนต้องไปส่งน้องเองและจะกลับมาดูแลพ่อนะเดือนได้กล่าวกับพ่อเมื่อคืนที่ร้านคงจะมีงานเลี้ยงแม่เลยไม่กลับนั่นคือเหตุผลที่พี่สาวคอยหลอกน้องสาวตัดผ้ามาที่ปู่ในเช้านั้นเธอไม่ตื่นเพราะเมื่อคืนดื่มหนักแม่เลยพยายามมาเคาะประตูก็ได้เอาโต๊ะมากีดขวางประตูแต่แม่ก็ขยันขยอให้เธอแต่งตัวรีบไปเรียนได้แล้วจะสายมากแล้วนะอย่าให้แม่ต้องบ่นสิปู่เดี๋ยวนี้แกกำเริบสืบสานใหญ่แล้วนะหรือแกจะกินยานั่นอีกแล้วถึงได้นอนตายยาวขนาดนี้ปู่ก็บอกว่ายาอะไรหนูแค่ปวดหัวแม่ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวหนูไปโรงเรียนเองได้แม่ไม่พอใจที่เดี๋ยวนี้ปู่เอาแต่เมากลับบ้านมาทุกคืนตัดภาพกลับมาที่เดือนหลังจากที่ดูแลพ่อเธอก็ดิ่งตรงไปที่โรงเรียนแต่ก่อนออกไปจากตึกก็ได้เห็นว่ามีคนมาส่งแม่ซึ่งแม่ก็สภาพเหมือนกะหรี่อย่างคนเขาว่าจริงๆที่โรงเรียนปู่และเงาะได้เล่าเรื่องราวที่เธอโดนตีไม่เท่าไหร่หรอกปู่แต่พ่อบอกว่าจะย้ายโรงเรียนนั่นคือสิ่งที่เงาะเป็นกังวลย้ายโรงเรียนบ่อยๆมันไม่ดีเงาะแสดงสีหน้าเครียดมากปู่เลยกล่าวว่าแกเป็นอย่างนี้เรียนไปก็ไม่เข้าใจเราโดดเรียนกันไหมฉันว่าจะไปหาพี่หลุยสักหน่อยเงาะก็บอกไปก็ได้ไม่อยากเรียนอยู่เหมือนกันและจังหวะนั้นพี่นิกคายยายโมหกก็เดินผ่านมาจ้องหน้าปู่ด้วยสีหน้าที่ท้าทายปู่เลยขอตัวไปห้องน้ำก่อนแล้วเจอกันข้างนอกนะปู่ได้หยิบมิดคัตเตอร์ไปด้วยเพื่อไปขู่รุ่นพี่วันนี้แค่เตือนถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับพวกกูรอบหน้ามึงได้ตายดีแน่ครั้งนี้ปูเอาจริงจะไม่ทนโดนเหยียบยามอีกต่อไปตัดภาพมาที่พี่หลุยเขาได้มาส่งของที่ห้างหลังจากที่วางของตามนัดหมายเขาก็รอคนมารับแต่แล้วก็ได้เห็นว่าลูกค้าของเขาโดนตำรวจรวบงานเข้าและไงหลุยเขาเป็นกังวลกลัวเรื่องมันจะสืบสานมาถึงเขาและไม่นานปูและเงาะก็ได้มาถึงห้างซึ่งปูก็ขอไปเจอพี่หลุยแกอยู่ที่นี่ไปก่อนละกันปูทิ้งเงาะให้กับพี่แฟรงค์และเมื่อพี่แฟรงค์เห็นเงาะมีสีหน้าไม่ดีเหมือนว่ามีอะไรเป็นกังวลถึงกระทั่งยอมหนีเที่ยวแฟรงค์เลยยอมลางานเพื่อพาเงาะไปเดินเล่นในส่วนของปู่ก็มาหาพี่หลุยแต่ทว่าพี่หลุยดูเหมือนจะเซ็งปู่ชวนไปดูหนังพี่หลุยก็ไม่มีอารมณ์พี่หลุยเซ็งเพราะว่าธุรกิจวันนี้ไม่ค่อยราบรื่นเอาซะปู่เซ็งไปด้วยอีกคนอุตส่าห์มาหาแต่พี่หลุยไม่แฮปปี้ซะงั้นตัดภาพมาที่บ้านของหลุยตอนนี้ทีมตำรวจได้บุกมาตรวจค้นพร้อมหมายสารค้นทุกมุมทุกซอกแต่ก็ไม่เจออะไรเธอเป็นโชคดีของหลุยที่ตำรวจไม่เจอของกลางเงาะได้มาเที่ยวเล่นกับพี่แฟรงค์ซึ่งพี่แฟรงค์ก็พาเธอมาร้านสัตว์เลี้ยงเงาะดูถูกใจเจ้าหมาตัวนี้มากแต่ก็คงเอากลับไปเลี้ยงไม่ได้พ่อคงไม่อนุญาตพี่แฟรงค์ก็บอกว่าพอจะมีวิธีอยู่ไปเรียนที่บ้านพี่ไงว่างๆเงาะก็มาหามันเงาะก็อ้ำอึ้งเพราะว่าเกรงใจแต่พี่แฟรงค์ก็พร้อมตอบสนองเงาะชอบใจเจ้าหมาตัวนี้มากตั้งชื่อว่าน้องตัวเล็กเมื่อจ่ายเงินเสร็จสรรพพี่แฟรงค์ก็พาเงาะไปที่บ้านเพื่อพาเจ้าตัวเล็กไปรู้จักบ้านใหม่เจ้าตัวเล็กมีพ่อเป็นแฟรงค์มีแม่เป็นเงาะถึงแม้เจ้าตัวเล็กจะน่ารักขนาดไหนเงาะก็ยังคงหน้าบูดคงมีเรื่องกังวลใจแฟรงค์เลยบอกว่าทางเงาะมีอะไรจะปรึกษาบอกพี่มาได้เลยนะพี่พร้อมรับฟังหรือไม่ก็ทางเงาะคิดถึงพี่หรือไม่ก็เจ้าตัวเล็กก็มาที่นี่ได้ตลอดเลยนะแฟรงค์พยายามเต็มที่เพื่อทำให้เงาะมีรอยยิ้มแต่ถึงกันนั้นมันก็ยังไม่สำฤทธิ์ผลตัดภาพมาที่เดือนวันนี้เธอได้มาทำงานและมีกลุ่มลูกค้าพิตตี้ที่มา
ใช้บริการซึ่งพวกเธอดูเงินหนาหน้าดูเดือนได้แต่จ้องมองพี่เลยถามว่ามองหน้าพี่ขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเดือนก็บอกพี่สวยจังทำงานแบบพี่คงจะสนุกพี่ก็ชมกลับว่าเราก็สวยอยากทำงานแบบพวกพี่บ้างไหมล่ะเดือนก็ถ่อมตนหนูไม่สวยเท่าพี่หรอกค่ะแล้วงานที่พี่ทำได้เงินดีไหมอย่างหนูเนี่ยยืนทั้งวันได้ไม่เท่าไหร่เองพี่ก็ได้แนะนำว่ายังมีงานอื่นที่ได้เงินเยอะเอาเป็นว่าถ้าน้องสนใจพี่จะทิ้งเบอร์เอาไว้นะอยากทำงานเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาตัดภาพมาที่โยกวันนี้เธอก็มาซ้อมเต้นระหว่างนั้นเธอก็เห็นพี่อามรุ่นพี่ที่เธอชอบกำลังเดินผ่านไปเลยรีบไปหาด้วยความคิดถึงแต่ทว่าพี่อามคนนั้นกลับเดินเคียงคู่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นเพราะผู้หญิงคนนี้หรอที่ทำให้พี่อามหลบหน้าโยกอ่ะผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนไม่พอใจที่โยกมาเซาซีกับแฟนตนน้องอ่ะไปที่อื่นเธออามเขาไม่สนใจตุ๊ดอย่างน้องหรอกโยกไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นไต่ถามพี่อามไปอีกครั้งว่าที่ผ่านมาที่พี่อามคอยดูแลโยกพี่อามไม่รักโยกหรอประโยคนั้นทำให้ผู้หญิงโกรธและสาดน้ำใส่โยกคิดหรอว่าพี่อามจะรักตุ๊ดอย่างแกในขณะที่โยกกำลังโดนรังแกแปมก็มาเพื่อปกป้องเพื่อนคำก็ตุ๊ดสองคำก็ตุ๊ดมึงมีปัญหาอะไรกับเพื่อนกูเคยโดนตบกลางห้างไหมอีชนีแปมพร้อมจะเปิดศึกเสมอประเทศนี้ใครก็ได้แต่สุดท้ายพี่อามก็กล่าวขอโทษที่เคยทำให้โยกรู้สึกดีเอาเป็นว่าพี่ไม่ชอบผู้ชายพี่อามและแฟนก็เดินจากไปทิ้งความบอกช้ำให้กับโยกที่ต้องใจสลายเพื่อนเลยมาช่วยปลอบใจในค่ำคืนนั้นที่บ้านของเดือนก็มาดูแลพ่อตามปกติแต่ทว่าดาวน้องสาวก็ถามว่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่พ่อจะซื้อให้เราหนูอยากอยู่บ้านใหญ่เร็วๆจังเดือนก็บอกไม่นานหรอกพ่อสัญญากับเราแล้วอีกไม่นานเราก็จะได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วนะดาวเดือนได้สรรหาคำตอบให้น้องดีใจนั่นคือหน้าที่ของผู้เป็นพี่ที่ต้องดูแลน้องให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันความฝันของน้องก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะสำเร็จนั่นตอกย้ำให้เธอมีความคิดที่จะเข้าสู่ธุรกิจมืดมากขึ้นในวันต่อมาที่บ้านของปูลงมาจากห้องเพื่อกินข้าวเช้าคุณแม่กำลังทำความสะอาดอยู่หน้าบ้านปูเลยมานั่งโต๊ะกับลุงก็ยื่นกระเป๋าตังค์ให้เธอซึ่งปูก็หยิบเงินออกมาจากกระเป๋าโดยที่ไม่ระแวงเลยว่าแม่จะเห็นในส่วนของเดือนเธอก็เจอข่าวร้ายเพราะว่าเธอเจอบาดแผลที่ร่างกายของพ่อเลยรีบบอกแม่ซึ่งแม่ก็ไม่รอช้ารีบตามรถพยาบาลเพื่อพาพ่อไปรักษาเมื่อตกเย็นเพื่อนๆทั้งหมดก็ได้มารวมตัวกันเพื่อสังสรรค์บูที่ได้เงินมาเป็นกอกเป็นกำก็อาสาจะเลี้ยงเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นอาหารสุราเมรัยและบุหรี่ถึงแม้เพื่อนๆจะเฮฮามากแค่ไหนโยกก็ยังเศร้าอยู่ดีเงาะเลยได้ถามกับโยกว่าการปรากฏของแกเป็นไงบ้างโยกก็ตอบว่าไม่แน่ใจหรอกว่าผ่านหรือเปล่าแต่เขามั่นใจว่าผ่านเดี๋ยวรอเขาส่งจดหมายมายืนยันอีกทีแบมก็เสนอว่าเรามาฉลองล่วงหน้าให้กับอีโยกกันฉลองที่สวนสายยังไม่พอค่ำคืนนั้นก็ไปต่อกันที่บาร์ทุกคนพยายามทำให้โยกยิ้มเงาะเลยไปบอกพี่แฟรงค์ว่าช่วยเปิดเพลงนี้ให้หน่อยซึ่งนั่นเป็นเพลงที่โยกเต้นเก่งที่สุดเพื่อนๆพยายามเค้นขยอให้โยกเต้นเผื่อว่าโยกจะลืมความเศร้าความเจ็บปวดที่โดนแทงข้างหลังในขณะเดียวกันเดือนก็ได้เห็นว่าพี่สาวที่เคยให้เบอร์โทรศัพท์มาที่นี่พอดีทำให้เธอนึกถึงเรื่องเมื่อวานที่พ่อของเธอเป็นแผลกดทับและยิ่งจำเป็นต้องใช้ตังค์แม่ก็มีตังค์เก็บเหลือไม่มากเดือนเลยขอตัวออกจากเพื่อนเพื่อไปกับพี่สาวคนนั้นระหว่างที่นั่งรถไปเดือนก็มีทีท่าหวาดกลัวพี่ก็บอกกล่าวว่าถอนตัวตรงนี้ยังทันเดือนก็บอกว่าไม่เป็นไรมาถึงขณะนี้แล้วเดือนไม่ถอยแล้วพี่สุดท้ายเดือนก็เข้าสู่ธุรกิจมืดตามแนวทางที่แม่เธอเคยสร้างเอาไว้ในส่วนที่บาร์เพื่อนๆก็ยังสังสรรค์กันต่อแต่ทว่าพี่แฟรงค์ได้ชวนเงาะไปที่ห้องเงาะก็คิดว่าจะไปเพื่อนๆก็แซวว่ารู้ใช่ไหมว่าไปแล้วต้องทำอะไรเงาะก็บอกว่าจะบ้าฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันแค่จะไปหาเจ้าตัวเล็กและ EP นี้ก็ได้จบลงเสียดาย EP ที่12เปิดมาที่เยาแม่ของเดือนเธอได้พี่กายให้กับพี่ชาติเพื่อแลกกับค่าเช่าห้องเธอต้องหาทางประหยัดให้มากที่สุดเพราะว่าสามีสุดหนักในส่วนของเงาะก็ได้มาบ้านของพี่แฟรงค์และได้มาเจอกับเจ้าตัวเล็กเล่นกับเจ้าตัวเล็กอย่างสนุกสนานคิดถึงไม่ได้เจอกันตั้ง2วันในส่วนพี่แฟรงค์เขาก็ไปอาบน้ำวันนี้ทำงานหนักมาทั้งวันและเมื่ออาบน้ำเสร็จก็เห็นว่าเงาะนั้นหลับไปแล้วเลยไม่คิดจะปลุกเลยกวนใจอะไรในส่วนของเพื่อนๆที่เมาไม้ก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อกลับบ้านและเมื่อปู่เข้าบ้านมาก็เจอกับแม่ที่ดักรออยู่ปู่ก็แค่ทักทายและเดินไปนอนบนเตียงแม่ก็บ่นอีกครั้งว่าแกดื่มเหล้ามาอีกแล้วใช่ไหมเมาอย่างนี้ผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาทำกันแต่ปู่ที่อยู่ในสภาพมึนเมาก็ตอบปากตอบคำก็ใช่นี่
แม่ปูมันผู้หญิงไม่ดีแล้วไงล่ะก็เพราะเพื่อนเร็วๆกับยาที่แกกินไงอีปูมันทำให้แกเป็นอย่างนี้ถ้าพ่อแกไม่เห็นสภาพแกคงอยากจะฆ่าตัวตายและปูก็ลุกขึ้นมาคุยกับแม่ด้วยสภาพที่น้ำตาคลอเบ้าแม่เข้าใจผิดแล้วล่ะลุงวัดสันผัวแม่ไปถามเขาสิว่าเขาทำอะไรปูแม่ก็ไปซัดหน้าปูลุงวัดสันเขาเป็นคนดีเขาไม่ทำเรื่องอัปปีที่แกพูดหรอกเขาน่ะดีกว่าพ่อแท้ๆของแกอีกนี่แกเมาเหล้าหรือเมายาถึงได้มาพูดแบบนี้เพราะอะไรที่ทำให้แกต้องคิดในเรื่องต่ำๆแบบนี้แม่ไม่เชื่อที่ปูพูดเพราะคิดว่าปูเมาปูเลยต้องจำทนใช้ชีวิตด้วยความโศกเศร้าอยู่ในบ้านที่มีแต่ความหวาดระแวงเมื่อแม่กลับมาที่ห้องเขาก็ทำท่าทีว่าตื่นนอนแสดงละครว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรแถมบอกให้ภรรยาใจเย็นอย่าไปโกรธปูอะไรมากเลยลุงวัสันถึงแม่รูปลักษณ์จะใจดีแต่เนื้อแท้ช่างอับปลีตีสองหน้าเก่งทักษะการตอแหลถือว่าอยู่ระดับผู้เชี่ยวชาญในเช้าวันต่อมาเงาะตื่นขึ้นมาบนเตียงของพี่แฟรงค์งานเข้าแล้วใส่ทีนี้เผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนเมื่อเปิดประตูห้องก็เห็นว่าพี่แฟรงค์นั่งเฝ้าอยู่พี่แฟรงค์สุภาพบุรุษพอที่จะไม่ช่วยโอกาสแต่เงาะนี่สิจะทำยังไงดีกลับบ้านไปต้องโดนพ่อจัดการแน่งั้นเงาะก็ไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวพี่ไปส่งเงาะก็บอกว่าไม่ต้องหนูกลับเองได้เดี๋ยวคนเห็นพี่แฟรงค์ก็บอกไม่เป็นไรพี่จะไม่ส่งถึงบ้านก็ได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ส่งแล้วกันนะเมื่อไปถึงที่หมายแฟรงค์ก็ถามกับเงาะว่าคิดออกหรือยังว่าจะคุยกับพ่อยังไงเงาะเองก็ยังคิดไม่ออกแต่เอาเถอะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดและทั้งสองก็ได้จากลาเงาะต้องมาเชิญหน้ากับพ่อที่อยู่ในอาการเกลียวกราดฉันจะไม่ถามหรอกนะว่าแกไปไหนมาถ้าถึงฉันจะถามแกก็คงบอกว่าไปทำรายงานแต่อ่านหนังสือบ้านเพื่อนแล้วก็ฟุบหลับไปคำพูดที่ฉันสั่งสอนแกคงจะไม่เคยฟังไม่เคยรับรู้และทำตามเอาเป็นว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ใช้ปากคุยกับแกฉันจะใช้เจ้านี่แทนพ่อได้อัพเวลเปลี่ยนจากไม้เรียวมาเป็นก้านไม้กวาดซึ่งดาเมจมันรุนแรงมากกว่าซึ่งเงาะก็ต้องจำทนรับการเคี่ยนตีจากพ่อเพราะว่าเธอรู้ดีว่าพ่อนั้นไม่เคยรับฟังคนอื่นยึดหลักความคิดตัวเองอย่างกับตนเป็นศูนย์กลางจักรวาลตัดภาพมาที่บ้านของเดือนแปมได้มาหาตั้งแต่เช้าแต่เดือนยังไม่ตื่นแปมเลยไปถามว่าแกเป็นอะไรทำไมดูเพลียๆปกติแกก็ไม่ตื่นสายนี่เดือนก็อ้างว่าตนแค่ปวดท้องไม่มีอะไรมากหรอกแปมได้เล่าว่าหลังจากที่เดือนกลับบ้านมาเมื่อคืนไปเจออะไรบ้างเมื่อคืนโคตรมาเลยนะเพื่อนไอ้ปูเนี่ยเมาเละถึงแม้แปมจะเล่าเรื่องราวมากแค่ไหนแต่เดือนก็ได้แต่มือเพราะว่าเมื่อคืนเธอเพิ่งผ่านศึกหนักมาและเมื่อแปมสบายใจเธอก็กลับมาที่ห้องแต่ทว่าก็มีวัยรุ่นกำลังคนทีวีกับตู้เย็นของเธอออกมาจากห้องเธอเลยถามว่าเอาไปทำไมนี่มันทีวีของกูนะเว้ยชายชะกันเลยบอกกล่าวว่าแกไม่ต้องมายุ่งอีแปมแม่แกเอามาแลกกับเงินฉันเลยเว้ยและไม่ต้องถามนะว่าแม่แกเอาเงินไปทำอะไรถ้าแกไม่เชื่อก็ไปดูที่ห้องเจจิ๊บนู่นเล่นตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังไม่เลิกจังหวะนั้นพ่อได้กลับมาพอดีและเมื่อพ่อรู้ว่าแม่กำลังเล่นไพ่เขาก็บอกกับชายชะกันว่ารอตรงนี้เดี๋ยวฉันมาหาอย่าเอาของไปไหนล่ะและด้วยความเดือดสุดจัดพ่อที่ประตูบุกเข้าไปเพื่อทลายวงไพ่แต่เขาไม่ได้จับคนอื่นมาเพื่อตามเมียคนเดียวถึงแม้คนอื่นจะห้ามปรามว่าอย่ารุนแรงพ่อก็ตอบโต้ด้วยวาจาที่แกร่งกระด้างเรื่องของผัวเมียพวกมึงอย่ายุ่งเดี๋ยวก็จะขังคุกรายตัวเลยพ่อไปซัดหน้าแม่กลางผู้คนมากมายถึงกระนั้นยังไม่หนำใจลากแม่กลับเข้าห้องและบอกให้ชายจัดการกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงมาเอาตังกับกูและพ่อก็ไปตบตีแม่ในห้องอย่างไม่ยั้งถึงแม้แปมจะห้ามปรามยังไงพ่อก็ไม่สนและนานก็ทำให้แปมโดนลุกหลงโดนฟาดหน้าไปอีกหนึ่งทีน้ำตาของแปมดูเหมือนจะทำให้พ่อได้สติพ่อเดินจากไปด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวถึงให้แปมและแม่ต้องโศกเศร้าว่าทำไมพ่อต้องทำรุนแรงขนาดนี้แปมได้มาหาไอโจเพื่อระบายความรู้สึกและให้ไอโจซ่อมแว่นให้หน่อยไอโจมันก็เหลือบมองแปมแกตอนไม่มีแว่นก็น่ารักดีเนาะแต่แปมไม่มีอารมณ์สนทนาอย่ามาเย้าหยอกรีบๆซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็บอกและโจก็ซ่อมแว่นให้เธอได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนตัดภาพมาที่บ้านของปูวันนี้คุณแม่จะพาน้องๆไปเรียนว่ายน้ำคุณลุงก็เอ่ยถามกับภรรยาว่าคุณจะกลับตอนไหนหรอแม่ก็ตอบตามตรงว่าน่าจะสักประมาณ4โมงคุณไปด้วยกันไหมจะได้ออกไปหาอะไรอร่อยๆกินกันลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรล่ะอยากอยู่บ้านเคลียร์งานเก่าและเมื่อแม่พาน้องๆไปเรียนว่ายน้ำคุณลุงก็ไม่รอช้ารีบขึ้นไปหาปูเข้าไปเล้าลมและลูบไหล่แต่ทว่าลุงก็ต้องอดเพราะว่าปูมีประจำเดือนตัดภาพมาที่แปมเธอได้
ได้มาเลือกกรอบแว่นใหม่กับเดือนชิ้นนี้แปมชอบมากแต่ทว่าราคามันแพงเดือนก็บอกไม่เป็นไรเอาอันนี้แหละเดี๋ยวกูจ่ายเองแม่กูเพิ่งได้โบนัสมากับเพื่อนถ้ากูมีกูจ่ายได้อยู่แล้วและแปมก็ได้แว่นใหม่จากความรวยของเดือนตัดภาพมาที่เงาะวันนี้เธอพาเจ้าตัวเล็กมาเดินเที่ยวในสวนสาธารณะซึ่งมีพี่แฟรงค์คอยดูแลอยู่อย่างไม่ห่างและได้ปรับทุกข์คุยเรื่องที่เงาะโดนพ่อตีก่อนหน้านี้และเมื่อวันจันทร์มาถึงในห้องเรียนกับไม่มีปูและเงาะนั่นก็เพราะว่าพวกเธอแอบหนีเรียนการมาเที่ยวสวนสัตว์พร้อมกับหมู่เพื่อนแปมดีใจมากเธอไม่เคยมาที่นี่เลยสักครั้งเพราะว่ามันแพงโชคยังดีที่วันนี้มีคุณหยกคอยจ่ายปูก็บอกว่ามึงไหวใช่ไหมหยกเดี๋ยวกูช่วยจ่ายค่าเช่าด้วยเดือนเองก็เสนอตนว่าจะช่วยหารค่าใช้จ่ายแต่หยกก็บอกว่าไม่ต้องต้นเดือนกูยังไหวแน่พวกเรารวยกันขนาดนี้เดี๋ยวไปต่อกันที่อื่นไหมซึ่งนั่นก็ยอมได้หลังจากที่หมู่เพื่อนสั่งสรรค์กับการดูสัตว์มากมายไม่ว่าจะเป็นบูบูลบบุรีเสือชาตีและกุ้งหอยปูปลาหมู่หมากาไก่ยังสะสมใจต่อไปก็ขึ้นรถไปเที่ยวทะเลเริงร่าอยู่ริมชายหาดแบมก็โชว์สเต็ปในการเต้นในขณะเดียวกันพี่หลุยได้มาหาปูที่โรงเรียนแต่รอนานขนาดไหนปูก็ยังไม่ออกมาไม่ได้นัดมาล่วงหน้าก็ได้แต่รอเกอร์ค่ำคืนนั้นพี่หลุยก็ได้มารอเธอหน้าบ้านก่อนจะติดต่อโทรไปหาปูปูเมื่อรับสายและทราบว่าพี่หลุยรออยู่เธอก็ไม่รอช้ารีบเร่งไปหาแฟนไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันปูเป็นไงบ้างไอ้นั่นยังระแกปูอยู่ไหมและแผลที่แขนล่ะหายดีหรือยังพี่หลุยดูท่าจะเป็นห่วงปูมากปูก็บอกว่าดีขึ้นแล้วและไม่ต้องกลัวปูดูแลตัวเองได้พี่หลุยก็ถามต่อว่าเมื่อไหร่จะบอกความจริงแม่ปูก็ตอบว่าบอกไปแล้วแต่แม่ก็ไม่เชื่อและพี่หลุยมาในวันนี้มีใช่แค่เพราะแรงคิดถึงพี่หลุยมาเพื่อบอกลาเขาจำต้องไปทำงานต่างจังหวัดสัก 2-3 วันอีกไม่นานก็กลับมาแต่ก่อนจะไปก็อยากเจอหน้าปูสักหน่อยเอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีๆนะและยาเนี่ยอย่าใช้ให้มันมากมันหายากพี่ไปก่อนนะปูบ๊ายบายนะคะที่รักและตัดภาพมาที่บ้านของเดือนค่ำคืนนั้นเหยาผู้เป็นแม่แทบจะนอนไม่หลับเพราะอาการปวดหัวเลยลุกมากินยาในยามวิกาลซึ่งนั่นทำให้เดือนตื่นเพราะว่าเดือนเป็นคนที่ตื่นง่ายอยู่แล้วเธอเลยมาดูแลแม่คอยนวดแม่จนแม่หลับเมื่อถึงคราวรุ่งสางเดือนก็แต่งตัวจะไปโรงเรียนแต่เธอไม่ไปที่นั่นหรอกเดือนได้บอกกับแบมว่าจะไปดูแลพ่อแบมก็บอกว่าอยากไปด้วยอยากโดดเรียนอยู่เหมือนกันแต่เดือนตอบว่าไม่ต้องหรอกโรงพยาบาลมันไม่มีอะไรให้ทำมันน่าเบื่อเอาเป็นว่าแกไปโรงเรียนและฝากบอกอาจารย์ด้วยนะว่าฉันไปดูแลพ่อแต่ก่อนทั้งสองจะแยกย้ายเดือนได้ฝากให้แบมไปปล่อยนาฬิกานี้ให้หน่อยท่าทางจะมีราคาแบมก็งงๆว่าแกเอานาฬิกานี้มาจากที่ไหนเดือนก็ตอบว่าของฉันเองแหละซื้อไว้นานแล้วถึงคราวต้องใช้เงินแกช่วยไปปล่อยหน่อยนะเอาราคาดีๆล่ะและเดือนก็ไปทำภารกิจของเธอต่อไปตัดภาพไปที่ปู่เช้าวันนี้คุณลุงจะอาสาไปส่งเธอที่โรงเรียนปู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูไปเองได้ลุงก็เห็นขยอวันนี้ลุงมีประชุมแถวนั้นให้ลุงไปส่งเธอทางเดียวกันอย่าให้แม่ต้องลำบากเลยปู่เลยจำยอมต้องขึ้นรถไปกับลุงระหว่างทางลุงก็ยื่นกระเป๋าตังค์ให้ซึ่งปู่ก็ไม่ปฏิเสธควักเงินออกมาเพื่อไปใช้สอยแต่ทว่ารถที่ลุงขับมันกลับเข้าไปจอดที่ม่านรูดและ EP นี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องเสียดายเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย